ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่น Minecraft กันครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมบล็อกทุกอันนะครับที่มีชีวิตแล้วมากินแล้วได้ทุกคนจะเป็นไงในคลิปนี้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ข้อหนึ่งแล้วนะครับสำหรับบล็อกแปลกๆในคลิปนี้นะครับผมป่ะไปดูได้เลยครับผมห้ามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ไอใช่ไหมพี่ไอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ไอ้กับกิจนะทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพาทุกคนมานะครับมันคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวพูดตีกันใจเย็นเดี๋ยวพูดตีกันวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอยู่ในโลกอันโหดร้ายนะฮะหยิบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยใครมีดาบใช้ดาบใครไม่มีดาบตัดไม้ทำดาบไปทุกคนวันนี้นะครับผมอาจเจ็บคอหน่อยนะครับเลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะฮะนะโอเคใครมีดาบถือดาบครับใครมีอุปกรณ์ถืออุปกรณ์เลยนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมานั่งจบเกมMinecraftกันให้ได้นะครับครับผมเป็นไงจบเกมMinecraftโหดป่ะแต่เกมMinecraftในครั้งนี้นะครับในการจบมันยากมากทุกคนรู้ว่าทำไมไม่ครับพี่ในเกมMinecraftครั้งนี้นะครับผมวิธีการที่เราจะจบนะฮะเราไปที่จะต้องเจอกับสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าบล็อกทุกบล็อกนะครับผมจะนั่งไล่แดกเรานะฮะเฮ้ยไม่บล็อกบางบล็อกนะครับผมจะสามารถแดกนี่พี่ดูดินั่นบล็อกเหลี่ยมนี่ป่ะผมบอกแล้วทุกคนมันสามารถที่จะนั่งไล่ขมือดมาได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฆ่าบล็อกได้เหมือนกันนะทุกคนนะนี่อะไรบล็อกบล็อกเหลี่ยมวะบล็อกเหลี่ยมหรอโอเคอันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะครับผมโอเคเราทำการจบเกมMinecraftไปได้นะครับกิจพี่ไอ้คิดว่าเราจบเกมMinecraftได้ไหมได้ก็จะได้โอเคภารกิจแรกกิจจุดประตูไปในเธอเลยจุดดิเนี่ยจุดดิเออเพิ่งไปนะเอาหาก่อนเราหาอาหารในหมู่บ้านก่อนทุกคนเดี๋ยวพอหาหมู่หาอาหารไอ้ยี่บล็อกเหลี่ยมบล็อกเหลี่ยมผมบอกแล้วทุกคนวิธีการสังเกตง่ายเว้ยบล็อกเหลี่ยมมันจะแบบมันจะเวลามันยืนอ่ะมันจะยืนเป็นเหมือน AI เว้ยของเป็นร้อยไม่มีของเลยในบ้านมีของในบ้านผมมีของในบ้านผมมีของนี่ไงอ๋อบล็อกเหลี่ยมเออสีเขียวขาวพี่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการที่เราจะทำการเล่นMinecraftด้วยกันนะฮะเราเจอบล็อกเหลี่ยมเยอะมากทุกคนต้องหาทางเอาตัวรอดจากบล็อกเหลี่ยมให้ได้นะครับไม่งั้นก็ตายไปซะบ้านนี้ชั้นบนมีเอียนชันเฮ้ยดูเราต้องทำการหาอาหารที่ให้เยอะก่อนพี่ถ้ามีอาหารเต็มที่แล้วเราถึงจะแบบว่าค่อยไปเข้าใจไหมมีทุกอย่างจะวิ่งขอที่ต้องการโอ้พี่มาตรงผมเลยพี่กล่องเต็มเลยของกูก็เยอะของกูก็เยอะมีแต่กล่องมีดาบให้ดงให้ดาบไปมันเต็มเลยทั้งดาบทั้งอาหารสุดยอดมาพี่ไอ้เป็นโจรนะพี่เฮ้ยพร้อมไปยังพร้อมไปยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมากลางเดี๋ยวผมพาไปโอเคครับโอเคครับมาครับมาครับเร็วครับเร็วครับไอ้พวกคุณน่ะเร็วดิเดี๋ยวมึงไปตีกันนะเอาดาบเหล็กไปเออเอาแบ่งกินด้วยไปกินไปนรกกันก็นี่เราไปนรกเสร็จใช่ป่ะไปนรกเว้ยเราไปนรกเพื่อไปเอาแท่งเบรกกับเอนเดอร์เพิร์ลเลยเว้ยจะได้แบบง่ายดีไงให้ทุกอย่างมันเร็วอุ้ยเอ็นเดอร์เพิร์ลก็แลกกับไอ้พิกลินไงดูดิเอาทองไปเรียกอะไรวะเนี่ยไม่อันนี้คืออะไรทำไมเป็นทางอ่ะปกติมันไม่เป็นทางงี้นี่นะเอ้ยนี่บล็อกเออกินตัวดีพี่ไอ้เฮ้ยบล็อกทำไมเออทำไมหินเดียนอยู่เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ของจริงครับพี่นี่ของจริงอันนี้ของจริงนี่คือเนเธอร์ไลท์ใช่เหรอคนไม่ได้ใช่พี่ไม่ของจริงกิจของจริงแต่ว่าเราต้องใช้เดี๋ยวไม่ใช่ของจริงกิจอุ้ยโทษทีโอ้อย่าเพิ่งตีกูกิจดันลงระบาอันนั้นคือหินพี่หินมันคือมันตื่นแล้วสีขาวสีแม่งเออตกใจเก็บหินพวกนี้ไว้กินหินพวกนี้ไว้หินพวกนี้มันทำให้เราสามารถมีของดีๆได้พี่ผมบอกแล้วเราได้บล็อกนี่มาพี่บล็อกอะไรเออเดี๋ยวเอาไปเผานี่ไงบล็อกเหลี่ยมวิ่งเลยอย่าไปสนใจมันวิ่งโอ้โหเยอะมากพี่หลังพี่เต็มเลยโอ้ my fucking god เฮ้ยไอตรงเนี้ยถ้าเกิดเราขุดได้ถือว่าเราได้ของดีนะไอมันเห็นพื้นมาพื้นบันไดอ่ะเป็นนั่นทำจากนั่นทำจากนี่เท่าไรไรโอ้โหแต่มันต้องใช้ที่ขุดเพชรขุดที่มาที่ต้องใช้ลองมาหาที่ขุดเพชรมาผมว่านะเรายังไม่ควรมาที่นี่ไหมเราควรกลับไปเอาชุดเกราะเพชรก่อนไปทุกคนก็เดี๋ยวเราตัดบ้าไปเอาชุดเกราะเพชรก่อนนะครับเราไปลงถ้ำก่อนพี่ไปลงถ้ำก่อนวิ่งกลับหมู่บ้านเร็วมาตรงนี้นะครับไปทางนี้ก็คือจะเป็นทางไปเคฟนะครับผมเราต้องไปถ้ำก่อนนะทุกคนเรื่องที่ฝนตกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถ้ำเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เพชรถูกปะล่ะใช่เอ้ยเราตามทางพี่ตามทางไปตามกราเวลไปตามกราเวลไปกิจไปไปตามไปครับเราเจอถึงแล้วแต่เส้นทางอันตรายเหลือเกินนั่นแหละมาเราเจอถ้ำแล้วเออถ้ำมันอะไรเนี่ยโอ้พี่ไอ้โอ้พี่เต็มเลยโอ้ไม่มีคนตายโอ้กิจเรากินลิ้มกามันกินเรากินพี่ไอ้ลิ้มกามาพี่ไอ้เราช่วยอยู่พี่เราพี่เราก่อนเลยกันนะวิ่งไปพี่มาแล้วพี่มันเยอะมากมันกำลังกระแดกมันเราหมดแล้วข้างไหนเฮ้ยตามกาเวลตามกาเวลพี่ใหญ่เดี๋ยวผมเก็บของให้พี่นะเฮ้ยอู้มันไปแล้วเหรอเยอะจังวะพี่หลังอู้กี่ตัวมาเนี่ยโคตรเยอะเลยโอเคเราเจอเหล็กแล้วชิบหายหลังอู้กูเจอหลังมึงกินมันเนียนมีกองสปอนด้วยพี่สปอนอะไรอะส
ปอนสปอนอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นสปอนสปอนไม่กูเจอเหล็กกูเจอเหล็กเหล็กมีชีวิตไปกินของกูอ่ะอยู่นี่นี่พี่เดี๋ยวขอพี่ไอ้เราขอพี่ไอ้เรากูฆ่าเหล็กมีชีวิตก่อนเดี๋ยวลงข้างล่างกูตายแน่เลยกูได้ดาบนี่อ่ะเอาให้กองสปอนอะไรทุกคนขอไปดูกองสปอนหน่อยด้วยกันนะไปนี่กองสปอนอะไรอ่ะโอ้โอ้สปอนคอมเบอร์สโตนสปอนคอมเบอร์สโตนขาดิ้งขาดิ้งขาดิ้งอู้เป็นล้านเลยขอบอกไม้เลยพี่บอกไม้พี่ไอ้มันขอดาบไม้ดาบผมไม่มีแล้วโอ้กินไม่มีมีดาบโอ้ได้ดาบแล้วผมไปทุบสปาวก่อนทุบสปาวก่อนกันให้เดี๋ยวกันนี่นี่ดูป่ะเผาแม่มเลยอู้ตื่นไม่ได้ไงเนี่ยอู้เยอะไม่โอ้เผาเผากินช่วยด้วยพี่ไพ่ผมไปโหดมากเลยพวกนี้มันเยอะแล้วมันโหดอ่ะขอข้างในมีอะไรป่ะจะตายไหมไม่มีเลยพี่ไม่เลยพี่ผมมีเหล็กอยู่16บล็อกพี่เราลงต่อไหมเดี๋ยวเราทำนั่นก่อนไหมทำเตาเผาเหล็กก่อนไหมเผาเหล็กก่อนเฮ้ยพี่เหมือนจะเจอเอเมอรอนเอเมอรอนปอมกินเอเมอรอนเอ้ยเอเมอรอนอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงของจริงแน่เหรอพี่เหยียบหัวได้ของจริงโอ้โหเต็มเลยโอ้กิดปิ้งมากิดของมันปลอมปอมไม่ว่าฆ่ากูด้วยปอมไม่ว่ามันฆ่ากูด้วยอันนี้จริงอันนี้จริงไอ้เพชรสองเม็ดเหล็กปอมไอ้กิบไปขุดไปขุดอะไรน่ะขุดโคมให้หน่อยต้องเผาเยอะเดี๋ยวมันปอมได้พี่ได้เดี๋ยวมันบล็อกมาด้วยเอาน้องกันเดี๋ยวพวกพี่ฟาร์มก่อนนะครับรอสักระยะนึงนะครับน้องเดี๋ยวเราตัดกันแป๊บนึงนะฮะฟาร์มกันแป๊บนึงนะฮะทุกคนผมไปหาเพชรไหนเพชรวะไม่เจอเพชรที่ไหนเนี่ยนี่ไงเพชรเพชรปลอมพี่นะเพชรปลอมหายแล้วมั้งของปลอมมันเยอะจังวะช่วงนี้มีคนไหนแม่งมาขายจีนแดงของดีวะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราตัดกันก่อนนะฮะโอเคมาทุกคนเราจะไปบุกนรกกันนะครับหลังจากที่เราเตะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอุปกรณ์และของเหล็กกันนะเพราะว่าเพชรมันมีไม่เพชรแม่งมีอยู่แค่ 3-4 เม็ดเองไม่พอใช่มันไม่พอเว้ยเราจะไปทางไหนไปทางเดิมทางเดิมทางนี้ผมบอกแล้วคือเราต้องไปหาเบสให้ได้ก่อนอันดับแรกไว้ทุกคนแล้วเบสเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาผมว่าหายากอยู่นะไม่ได้หาง่ายเลยเวลาตั้งใจมันขุดไม่ได้มันขุดนานพี่ของจริงของปอมปะของจริงของจริงเพื่อจะกันให้อย่างน้อยเราจะได้มีที่ขุดแบบที่ขุดในที่ไรใช้ไงวิ่งหน้าเลยผมอยากหาเบสว่ะพี่แต่เบสเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมคือแบบพี่บล็อกเท่าไหร่ช่างมันเถอะเอาเราก็เนี่ยกูมีครบ4แล้วไงกูไม่เอาละโอ้โหรู้สึกว่ามอนเตอร์เนี่ยไอ้พวกมอนเตอร์โหดๆถูกแทนที่ด้วยพวกนี้หมดเลยโอ้โหวิ่งพี่ไอวิ่งจะโมตีพี่วิ่งเราต้องหาดิเราต้องหาไอ้นั่นเนเธอร์ผมไม่รู้จะหาที่ไหนนะไปเราทำการลองวิ่งหาก่อนนะครับสำหรับฟอร์เทสเฮ้ยเบสอยู่นู่นพี่เบสอยู่นู่นดาวแตกอ่ะช่างมันพี่ช่างมันรู้พี่สามารถต่อสู้พวกเบสพวกนี้ได้นะป่ะปฏิเบสแต่เราไม่ใช่อุ้ยอะไรนะพี่ลงไปแล้วเลยถามว่าตัวเมื่อกี้นับไหมไม่นะพี่ระวังไฟแล้วพี่นะไม่เป็นไรหรอกเออเราก็นั่งปั๊มเบรคตรงนี้เลยตรงข้ามไอ้อะไรดำๆตัวดำตรงเสียดำจัดการเลยไปช่วยไอ้ก่อนไปช่วยพี่ไอ้เราจัดการพวกนี้ให้ในความคิดผมคือประสาทเนี่ยไอ้เนเธอร์ฟอร์เทสเนี่ยเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสเล็กๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าทุกคนว่าข้างล่างมันไม่มีทางไปข้างล่างด้วยวะโคตรใจอ่ะผมไม่สามารถใช้มือซ้ายได้อ่ะไหมครับพี่อีอ่ะโคตรใจ2 hours later ปองปองปิงปองปิงปองปิงปิงปองปองไปก็เถอะยอมลงเลยกูดักฮะอะไรเนี่ยพี่แจ๊คคนเดียวบริการ2ทามครับตามมาครับตามมาครับนอนตามมาครับนอนอันไหนไม่มีกงกูขึ้นไปตีให้แล้วกันได้โอเคมองหน้าได้พี่มันไม่กัดเลยพี่ไม่กัดทำไมอ่ะแต่ของพวกทองโอ้โอเคหน้าไม้มันยิงตรงมากยิงตรงจนผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจเลยระยะยิงมาเลยวะขอบคุณครับน่าจะเหลือแค่2จุดอะจุดที่มันอยู่ในกรงอะไม่ได้ตีไปแล้วไอ้บนหัวกูเนี่ยฮะตีไปแล้วเหลือข้างหัวพี่โอเคอุ้ยขึ้นปั๊บอะไรตีไปตรงกรงอีกแล้วตรงกรงอีกแล้วไม่ค่อยชอบตรงกรงเลยทุกคนจริงๆไม่มีกรงนี่อันฟ้าวะเออแล้วหรือเปล่าล่ะจะให้บล็อกมาก็ได้พี่อุ้ยโอเคกองระเบิดอันนึงแล้วผมว่าทุบกองแล้วมันจะผมจะหายไปด้วยกับมันโอ้ยเหลือกองเดียวโอ้ยตายเกือบตายไม่เอ็นเดอร์แมนชิบหายแล้วขนาดพี่เฮ้ยโอเค
คุณมีแต่ดาบไม้หมดระเบิดระเบิดมันระเบิดมันอ้าวชิบแล้วผ่านแล้วพี่พี่ไอ้ตายแล้ววะกูเกิดย่างไกลเลยเนี่ยทีพีนะผมเอ้ยทำไมทุบไม่ตายวะเอ้ยทำไมทุบไม่ระเบิดอ่ะโอ้ยระเบิดแล้วเฮ้ยล่วงเขาอยู่ไหนพี่นับผมโอเคโอเคโอเคโบไอ้พวกเอ็นแมนไม่ปลดแอกพี่ไอ้พี่ไอ้เอาไปคนละครึ่งพี่เอาเกลมาไปดูดิมันพ่นยับเลยแม่งโหดแม่งโหดไปอ่ะมังกรมิชชั่นเนี่ยใช่พี่มันโหดมากเอเดอร์แมนก็โหดนะพี่นะเป็นโจรโอ้ไม่บินโฉบด้วยบินแม่งบินแบบบินแบบสวิงมากเลยอ่ะไม่ใช่เนี่ยไม่เหมือนคอมเลยบนคอมโอ้บนคอมคือเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้พี่กูแตกไม่ยังอยู่ที่พี่ไม่ได้เชี่ยโหดมากเลยคือนอกจากไม่มีหิวแล้วมันก็ไม่ยอมลงแล้วโอ้ยตายมึงโหดจังวะเกินโอ้ยโอเคไปโอเคครับทุกคนในที่สุดเราก็จบเกมมาค้างกันได้แล้วนะฮะในบายครับถ้าเกิดมีบล็อกอยู่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็แชร์ด้วยครับผมบายเหนื่อยโอเคเจอกันครับบาย